ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเริ่มแล้วครับกับเมนูปลาทูทอดขมิ้นไข่เค็มวันนี้คุณเท็ดดี้จะรังสรรค์วัตถุดิบได้น่าทานแค่ไหนไปดูกันครับเอาละครับเมนูของผมนะฮะคือปลาเขาสดไงปลาทูทอดขมิ้นนะครับน่ากินจริงเชียวปลาทูของผมเป็นปลาทูสดนะฮะขั้นตอนแรกเราก็อาจจะบั้งเล็กน้อยนะฮะหนึ่งก็คือให้สุกง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สองตัวที่เราหมักขมิ้นเนี่ยมันจะได้เข้าเนื้อหน่อยนะครับระหว่างนี้นะครับผมจะโขลกกระเทียมนะฮะกระเทียมอันนี้เราจะเอาไปเป็นท็อปปิ้งโรยตัวปลาทูทอดกรอบของเรานะฮะดังนั้นเนี่ยเราโขลกเพื่อแบบเบาๆให้มันฟุบฟุบยุบยุบนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดได้นะฮะอ๋อก็เลยใช้เป็นโครกแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับไม่งั้นกระเด็นแย่เลยนี่ทางคุณอนาก็บ้างปลาอยู่นะตอนนี้โอเคพอบุบๆนะฮะแล้วเราก็เทใส่ถังผสมนะโอเคครับและแน่นอนนะครับเรื่องทอดกรอบนะฮะเราจะให้แบบกระเทียมของเรากรอบกรวบเนี่ยแป้งประกอบอาหารนะครับตราโกกิครับจากนั้นนะฮะใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแต่ว่าสังเกตดูแป้งมันจะติดได้ไม่ครบเพราะว่าเรามีเปลือกกระเทียมอยู่ดังนั้นเรามีเคล็ดลับนิดนึงก็คือเดี๋ยวเราจะโรยพรมน้ำไปนิดนึงนะฮะแต่อยากให้พรมตอนก่อนจะทอดเลยนะฮะเราหั่นขมิ้นใช่ไหมฮะแล้วเราก็โขลกพร้อมกับอาจจะใส่เกลือป่นลงไปนะฮะให้โขลกง่ายผมต้องการรสชาติแบบเผ็ดร้อนอ่ะพริกไทยดำก็ตามใจเลยโอ้โหร้อนจริงนะแล้วนิดนึงเวลาเราจะแบบทอดขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีกระเทียมนะฮะผมใช้กระเทียมแบบนี้ทั้งเปลือกเลยง่ายๆขออนุญาตนะฮะทีเดียวเลยเหมือนมันแก้แค้นคืนเมื่อกี้เมนูง่ายๆนะครับจากนั้นเนี่ยด้วยความที่เท็ดดี้เขาจะเอามาหมักกับปลาใช่ไหมครับเราก็คิดว่าไหนๆก็ตามเราต้องการเคลือบเขาให้แบบทั่วเราจะขออนุญาตเติมน้ำนิดนึงแล้วก็จะแฉะๆนิดนึงนะพี่นะมันจะได้คลุกง่ายว่าอย่างนั้นใช่ก็เนี่ยพยายามแบบจับไส้ขมุ้งขมิ้นของเราเนี่ยอัดเข้าไปในท้องนิดนึงนะคะก็มันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อง่ายขึ้นก็อันนี้ก็ดับคาวได้ดีอย่างนึงด้วยเพราะว่าใส่เข้าไปเนี่ยก็จะหอมยิ่งขึ้นระหว่างนี้นะครับเราจะมาทอดกระเทียมที่จะเอาไปเป็นท็อปปิ้งนะครับเราก็จะพรมน้ำนิดนึงนะฮะจากนั้นนะฮะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็จะทำการทอดเลยมาที่ขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะทอดกระเทียมจนเหลืองกรอบครับแหมกลิ่นมันช่างหอมจริงๆเชียวตอนนี้เนี่ยฟุ้งไปทั้งสตูแล้วครับมาครับอันนี้คือกระเทียมนะฮะที่เราเตรียมไว้อ่ะคุณทำอะไรต่อกระเทียมความพิเศษของกระเทียมของเราเนี่ยคือแค่นี้มันก็หอมอร่อยละแต่ว่าเราอยากให้กระเทียมท็อปปิ้งของเรากับกรอบแล้วก็มีรสชาติด้วยแน่นอนครับผงไข่แดงเค็มนะฮะตรา KCF ครับอันนี้ก็คือแบบรสชาติแบบไข่แดงเค็มอ่ะคล้ายๆกับของแล้วก็แบบแต่อันนี้เป็นไข่แดงเค็มแล้วด้วยใช่โอ้ยยอดเข้าให้เข้ากันครับอันนี้น้ำมันเริ่มเดือดนะฮะปลาที่เราคลุกกับเครื่องที่โขลกไว้แล้วก็มีคลุกแป้งโกกินิดนึงนะฮะทอดเลยลุยเสือลุยตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับหลายๆคนอาจจะชอบแบบปลาแบบกรอบไปเลยเนื้อก็กรอบแบบแห้งๆนิดๆแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็อยากได้แบบเนื้อปลาเหมือนกันก็กรอบไปเลยเพราะเวลาหมดแล้วไอ้เจ๊เราชอบแบบนี้เราชอบแบบเนื้อข้างในยังมีอยู่ไม่ใช่เวลาหมดแล้วคุณใช้เวลาในการทอดนานปะไม่เพราะว่าเรามีกระเทียมกรอบๆแล้วเราอยากได้มีเนื้อสัมผัสของปลาบ้างคุณทอดปลาตัวกระเทียมคุณไม่กรอบแล้วอะทอดปลานานแต่คุณนิ่มแล้วอะจริงเนี่ยเรากินเหมือนกระเทียมต้มอะโอ้สีสันมันช่างน่าทานจริงๆครับคุณผู้ชมมาขอจานเสิร์ฟครับนี่วางลงไปเลยครับจากนั้นส่วนผสมที่เขาเรียกว่าซูเชฟภูมิใจนำเสนอแล้วกันคือตัวเครื่องที่เราเอาไปหมักกับปลานะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรามาคลุกกับแป้งเพิ่มกรอบกระเทียมคุณอีกอ่ะมันก็ต้องมี2 texture เจ้มันเอามาแบบเดียวกันไม่ได้แต่นี่ครับพระเอกของเรากระเทียมกรอบไข่เค็มคราวดีพรีเซนต์สุดๆปลาทูทอดขมิ้นฮะส
เซตแล้วครับกับเมนูปลาทูทอดขมิ้นไข่เค็มปลาทูตัวใหญ่เนื้อแน่นที่คลุกเคล้ากับขมิ้นที่ทอดจนเหลืองกรอบโรยด้วยกระเทียมทอดกรอบที่คลุกเคล้าผงไข่แดงเค็มรสเด็ดเป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากแต่เชิงแสนน่าทานจริงๆปลานี้ทอดนานหรือเปล่าคะเนี่ยประมาณ3วันอุ๊ยประชดประชันมันก็อร่อยดีค่ะแต่ด้วยเหรอครับแต่ถ้ากรอบเนี่ยมันจะอร่อยมากๆเลยค่ะกลับไปทอดเองไหมครับวันนี้เรามีเมนูต้มโคลงทะเลแห้งกระทะร้อนจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับหอมแดงและพริกขี้หนูสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่ตะไคร้และหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ผัดทอสุกตามด้วยปลาหมึกและกุ้งสดผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาเนเจอร์เทสน้ำปลาน้ำตาลทรายเติมน้ำแล้วผัดให้เข้ากันใส่ใบมะกรูดฉีกและใบกะเพราผัดให้เข้ากันจนสุกแล้วปิดไฟตักต้มโคลงทะเลแห้งลงในกระทะร้อนโรยใบกะเพราทอดกรอบและพริกชี้ฟ้าแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะปากค่ะกับเมนูข้าวผัดไส้อั่วอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาวิธีทำข้าวผัดไส้อั่วนำกระทะสำหรับปิ้งย่างขึ้นตั้งไฟจนร้อนใส่น้ำมันพืชนำไส้อั่วหมูตราวาสนาที่ทำมาจากเนื้อหมูติดมันเพิ่มความหอมด้วยสมุนไพรเพื่อความจัดจ้านลงจี่จนสุกเพื่อให้ไส้อั่วมีกลิ่นหอมจากนั้นนำไส้อั่วมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ข้าวสวยและพริกขี้หนูซอยผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลทรายผัดจนข้าวร่วนเป็นเม็ดใส่ไส้อั่วหมูตราวาสนาที่หั่นไว้และใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดข้าวผัดไส้อั่วใส่ภาชนะรับประทานคู่กับแคบหมูไข่ต้มน้ำพริกหนุ่มและผักสดตามชอบค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดไส้อั่วรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากและหอมกลิ่นสมุนไพรมากๆเลยแหละค่ะอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาปากช่องช้อปปี้ลาซาด้าค่ะ